สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับขวินเสี่ยวช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเกมเทเลเรียสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเปิดตัวคลิปหนึ่งใน4คลิปจากซีรีส์เทเลเรียเกียร์อัพซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับชุดกรอและอุปกรณ์สวมใส่ของสายต่างๆในเกมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เขาเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเฝ้ารออยู่ใช่ไหมถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญพบกับซัมมอนเนอร์คลาสเกียร์อัพกันได้เลยช่วงนี้ต้นเกมจะยังไม่มีอะไรแบ่งแยกชัดเจนว่าตัวละครของเพื่อนๆเป็นคลาสอะไรเนื่องจากชุดกรอยังเป็นพวกไม้หรือแร่ต่างๆอย่างทองคำหรือแพลตินัมอยู่สำหรับสายซัมมอนเนอร์ของส่วนใหญ่จะให้ประโยชน์เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดที่สามารถเรียกได้ในเวลาเดียวกันฟิงเฟอร์โค้ดคือกรออกขนปุกปุยกรอแรกของสายซัมมอนเลยหากคราฟได้ง่ายๆจากการฆ่าเจ้าพวกฟิงในไบโอมถ้ำน้ำแข็งและนำฟิงเฟิร์มมาคราฟรวมกับซิลและโกบาบนลูมเมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มค่ากรอบวกหนึ่งเพิ่มมินเนียนดาเมจ 5% และเพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวกหนึ่งปีอาร์เมอร์คือเซตชุดกรอสายซัมมอนเต็มตัวชุดแรกที่ชุดพึ่งน้อยน่ารักนี้เพื่อนๆจะหามาใส่ได้หลังจากเอาชนะบอสควีนบีแล้วเท่านั้นด้วยการนำบีแว็กทั้งหมด30ชิ้นมาคราฟบนแอนวิลเมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่ากรอบวก13เพิ่มมินเนียนดาเมจ 23% และเพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก2Obsidian Armor คือเซตชุดกรอหินลาวาสุดเท่ที่สามารถหามาใส่ได้หลังจากเพื่อนๆลงไปอย่าง Underworld แล้วและเก็บ Obsidian ให้ครบ60อันมาคราฟรวมกับซิลและของดรอปจากมอนใน Evil Biome ด้วยเตาเผา Hellfort เมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่ากรอบวก15เพิ่มมินเนียนดาเมจ 31% แม้จะเพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดแค่บวก1แต่กรอนี้ก็เพิ่มความเร็วโจมตีแซ่ 15% และเพิ่มระยะโจมตีแซ่ 30% มาแทนในการเอาชนะ Boss Wall of Face จะสังเกตว่าเพื่อนๆมีชุดเกราะตัวเลือกถึง2ชุดคือ B Armor และ Obsidian Armor ซึ่งเกมพอๆกันถึงจุดนี้สายซัมมอนจะต้องเลือกชุดที่ถนัดมือกว่าและโมเมนต์การเลือกชุดใส่แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นไปตลอดเกมเลย Spider Armor คือเซตชุดเกราะแมงมุมหลายขาแล้วก็เป็นชุดเกราะแรกที่ผู้เล่นสามารถหาได้เมื่อเข้าฮาร์ดโหมดแล้วด้วยการฆ่าแมงมุมแบ็ครีฟูสในถ้ำแมงมุมและนำสไปเดอร์แฟง36อันมาคราฟบนแอนวิลเมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่าเกราะบวก20เพิ่มมินเนียนดาเมจ 28% และเพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก3ฟลอร์บิดเดนอาร์เมอร์คือเซตชุดเกราะทะเลทรายที่มีเอกลักษณ์เป็นวงแหวนทองคำลอยอยู่ด้านหลังก่อนที่จะได้ชุดนี้มาเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเอาชนะมินิบอสอย่างแซนเอลิเมนทัลก่อนแล้วจึงนำฟลอร์บิดเดนแฟกเมนต์3อันมาคราฟรวมกันเมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่าเกราะบวก26เพิ่มเมจิกดาเมจและซัมมอนดาเมจ 25% เพิ่มมานาสูงสุดบวก80เพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก2และยังมาพร้อมกับความสามารถในการเรียกพายุทรายได้ด้วยฟิวฮอลโล่อาร์เมอร์คือเซตชุดกรออัศวินที่จะปลดล็อกหลังการเอาชนะแมคานิคอลบอสตัวไหนก็ได้แต่อาจจะต้องตีหลายรอบหน่อยและนำได้ฮอลโล่บาร์มาคราฟรวมกัน54แท่งแต่อย่าลืมเลือกชนิดกรอหมวกเป็นฮูดนะเมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่ากรอบวก27เพิ่มมินเนียนดาเมจ 10% เพิ่มดาเมจทุกประเภท 7% เพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก3และความสามารถที่จะไม่รับความเสียหาย1ครั้งหลังถูกโจมตีทิกกี้อาร์เมอร์คือเซตชุดเกราะคุณป่าอุกะอุกะเมื่อเพื่อนๆ เอาชนะบอสดอกบัวแพนเทล่าได้แล้วให้มุ่งตรงไปหา NPC หมอผีวิชด็อกเตอร์เขาจะเปิดขายชุดเกราะเซตนี้ให้เราในราคาทั้งหมด1แพลตินัม50โกลด์มาสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่าเกราะบวก35เพิ่มมินเนียนดาเมจ 30% เพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก4และเพิ่มระยะโจมตีแซ่ 30%สปูกี้อาร์เมอร์คือเซตชุดเกราะทีมฮาโลวีนสุดหลอนที่ปลดล็อกได้จากหนึ่งในอีเวนต์โพสต์แพนเทล่าอย่างอีเวนต์พัมกินมูนด้วยการเอาชนะบอสมอร์นิ่งวูดและเก็บรวบรวมไม้สปูกี้วูดจากมันให้ครบ750อันเมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่าเกราะบวก30เพิ่มมินเนียนดาเมจ 58% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 20% และเพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก4
Stardust Armor คือเซตชุดเกราะเอ็นเกมของสายซัมมอนนั่นเองได้รับหลังจากการเอาชนะมูนลอร์ดแล้วเท่านั้นคว้าได้จากลูมินายบาร์36แท่งและ Stardust Fragment 45อันบนโต๊ะ Ancient Manipulator เมื่อสวมใส่เต็มเซตมันจะเพิ่มค่าเกราะบวก38เพิ่มมินเนียนดาเมจ 66% เพิ่มจำนวนมินเนียนสูงสุดบวก5เพิ่มจำนวนเซนทรีสูงสุดบวก1เพิ่มระยะโจมตีแซ่ 30% และเจ้า Stardust Guardian ที่โคจะโอล่าใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้ผู้เล่นตอนนี้เพื่อนๆมีเซตชุดเกราะสุดแกร่งแล้วแต่การสู้บอสแต่ละตัวจำเป็นต้องใช้มากกว่าชุดเกราะและอาวุธดีๆเขาขอเสริมความแข็งแกร่งของเพื่อนๆสายซัมมอนด้วยอุปกรณ์สวมใส่ยาและโต๊ะมหัศจรรย์ตามนี้เลยพิกมี่เนคเลสคืออักเซสซอรีสร้อยคอคนป่าที่หาซื้อได้จาก NPC Witch Doctor เวลากลางคืนเท่านั้นในราคา20โกลด์เมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดบวก1 Summoner Emblem คืออักเซสซอรีเหรียญตราสาย Summoner ที่มีโอกาส 25% ที่จะดรอปจาก Boss World of Fish ใน Underworld เมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มมินเนี่ยนดาเมจ 15% Hercules Beetleคืออักเซสซอรีตัวดวงที่หาซื้อได้จาก NPC Witch Doctor หลังเอาชนะ Pantera แล้วในราคา40โกลด์เมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มมินเนี่ยนดาเมจ 15% และเพิ่มมินเนี่ยนน็อกแบ็กบวก2 Necromantic Scroll คืออักเซสซอรีม้วนคัมภีร์ผีสิงที่ได้รับจากการดรอปของ Morningwood จาก Event Pumpkin Moon ในอัตรา 5-20% เมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มมินเนี่ยนดาเมจ 10% และเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดบวก1Papyrus Scarab คือแอคเซสซอรีที่เกิดจากการรวม Hercules Beetle และ Necromantic Scroll เข้าด้วยกันบน Tinkerer Workshop เมื่อสวมใส่มันจะเพิ่มมินเนี่ยนดาเมจ 15% เพิ่มมินเนี่ยนด็อกแบ็กบวก2และเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดบวก1 Summoning Potion คือโพชั่นขวดเขียวสายซัมมอนที่ปรุงได้จากขวดน้ำบวกกับมูนโกลและปลาเวเรเกนลาร์ดฟิชเมื่อดื่มมันจะเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดของเราบวก1 Bewitching Tableคือเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเวทมนต์ที่หาพบได้ในดันเจียนหรือจะซื้อในช่วงฮาร์ดโหมดจาก NPC Witch Doctor ในราคา10โกลด์ก็ได้เมื่อกดใช้งานโต๊ะมันจะเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดของเราบวก1และนี่คือแผนผังสรุปคร่าวๆของชุดเกราะอุปกรณ์สวมใส่และอาวุธอีกนิดหน่อยจากสายซัมมอนทั้งหมดโดยจัดเรียงลำดับตามความสามารถในการหามาใช้ได้จากแรกถึงหลังสุดและนำให้ดูคู่กับคลิปเกมโปเกจะเข้าใจมากขึ้นนะเราต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นเพียงคลิปรวบรวมอุปกรณ์ของสายซัมมอนเนอร์ทั้งหมดไม่ใช่คลิปจัดอันดับหรือบอกว่าช่วงไหนควรใส่ชุดไหนจะดีที่สุดเพราะหน้าที่ในการเลือกใส่ชุดเขาอยากให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจกันเองเพื่อความสนุกที่มากกว่านะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Summoner Class Gear Up กับการรวมของสวมใส่ทั้งหมดของสาย Summoner มีชุดกรอไหนที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นหรือยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรก็ดูคลิปนี้กันให้จุใจไปเลยนะขอย้ำว่านี่เป็นเพียงการบรรยายชุดกรอในช่วงเกมต่างๆและคลิปของสายอื่นๆจะตามมาอีกในเร็วๆนี้แน่นอนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับกันเอาไว้นะแล้วถ้ามีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย